สวัสดีครับชุมชนคนแกร่งครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับผมกำลังตามหาชาวบ้านนะครับหมู่บ้านหนึ่งเขารวมตัวกันช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ประจำหมู่บ้านของเขานะครับตอนนี้กลับมาฟื้นฟูอยู่ในสภาพบอกว่าดีเยี่ยมทีเดียวนะครับจนสามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยนะครับผมมีนัดกับมักกุเทศของชาวบ้านเอาไว้ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ตามหาอยู่ฝนกำลังตกซะด้วยเห็ดหยางกันยุ่นะครับครับผมกำลังสอนเยาวชนให้เป็นมักคุเทศครับโอ้แมนคุณสุเวียนบอนะครับแมนครับแมนครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้กำลังสอนยังกันล่ะครับเนี่ยผมกำลังสอนให้ควบหูครับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อว่าให้เขาหูจักกับต้นไม้ให้หูจักธรรมชาติโอ้ครับชื่อของต้นไม้ครับมักคุเทศทั้งหมดนี่เป็นมักคุเทศของหมู่บ้านบ้างอ่อบ้างทำครับโอ้ครับมีอย่างแน่แหละครับบ้างอ่อบ้างทำนี่นี่เพื่อสมุนไพรและสัตว์พวกกระแตพวกนกและก็อาจจะมีไก่ปลาหรือไม้จิ้งจอกก็ได้ค่ะเห็นว่าในป่าอุดมสมบูรณ์หลายแมนบอกค่ะอยู่ไกลเป็นไหนล่ะจ้ะบ่ไกลเป็นไหนค่ะขอเชิญเลยค่ะเออพาไปแน่ครับครับโอ้หยางมาโดนเติบแล้วไกลมาหลายกิโลแล้วหิวหน้าไปจังไหนล่ะน้ำก็ไม่สิหยาดเขาปลาเนี่ยโบ้เคยคิดน้ำกินอ๋อเอาบ่เห็นคู่เห็นข้องอย่างจังไงอ้าวเขาเอาจากเครื่องใหม่ตัวเขาวันน้ำมันมีเครื่องใหม่ที่กินน้ำได้โอ้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้อะไรอยู่ใส่ละต้นไม้นี่ระหว่างข้างข้างนู้นนี่เครื่องน้ำเครื่องน้ำมันเขาเครื่องน้ำถ้าเขาตัดเครื่องใหม่ธรรมดาเครื่องใหม่ธรรมดาน้ำสิไหลออกมาโอ้ตอนนี้สิเฮ็ดสิเบิ่งเดียวนี่โอ้จับดีไปจับมันไปจับนี่เนาะนี่อ้าวน้ำกินได้เลยนี่นี่กินได้เลยกินได้เลยนี่นี่แม้เยี่ยมจริงๆครับเถาวัลย์น้ำวันนี้ได้อีกวิชาแล้วครับถ้าผมเกิดหลงป่าแล้วหิวน้ำขึ้นมารับรองไม่ตายแน่ๆครับเพราะป่าที่นี่มีของดีมากมายจริงๆแต่กว่าจะอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ได้น้องเขาเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านก็ตัดไม้เผาถ่านขายมีเตาเผากว่า300เตาส่วนไม้ขนาดเล็กก็นำมาทำเสาบ้านทำรั้วบ้านความแห้งแล้งทำให้ชาวบ้านคิดถึงการอนุรักษ์จนสามารถทำได้สำเร็จแต่เรื่องราวยังมีอีกมากครับพักสักครู่ก่อนช่วงตั้งแต่พ.ศ. 2510มานะครับครับซึ่งว่าสะบานว่างออกว่างทำเนี่ยกับบ่มีอาชีพอีหยังสิไปเฮ็ดก็นอกจากสิไปเฮ็ดทานไปเผาทานเทิงดงเทิงป่านี่แหละครับเพราะว่ามันกลับมาตกลงมาไปแทบสิสู่หลังคาเฮียนนะครับซึ่งไปเกิดการเฮ็ดเตาผีเตาอบอยู่ในหันประมาณขั้นเข้าๆได้ก็อยู่ประมาณอยู่300กว่าเตาครับอยู่ในบริเวณนี้ 1,800 ไร่นี่นะครับเข้าไปอยู่300กว่าเตาครับ300ชาวบ้าน2หมู่บ้านไปเฮ็ดไปเฮ็ดนั่งอยู่นี่นี่ไปบ่เนี่ยมันแม่นบัดสู่คนน่ะครับแม่กับท่านโตผมก็ยังไปนี่โอ้มีคนได้ไปได้บ่ครับยกมือขึ้นให้เบิ่งแน่โอ้มันบัดนั่นล่ะครับโอ้สู่คนเอาผู้ใหญ่ก็ไปนํากันผมนี่แหละครับตัวการตัวการพาหมูไปตัดไม้ติมันเถาะแต่ว่าตอนนั้นผมพาได้เป็นหยังครับเออเป็นหยังเป็นชาวบ้านอยู่เป็นหยังชาวบ้านธรรมดาเออครับเตาที่จะไปสานทําไร่นี่ครับคือเตาผมเองครับกว้างประมาณ2เมตรลึก2เมตรสูง2เมตรเมือดใหม่อยู่ 4.5 คิวได้30กระสอบกระสอบซ้อนนั่นผมขายสอบละ7บาทอุ้ยดีสิตายแต่เงินหลายคุณว่าครับแก้จ้างเขาแก้สอบละบาทมาขายเตานั่นได้เงินอยู่ร้อยซอย40กว่าบาทบ่ครับว่าดีด้วยครับตอนนั้นผู้ใหญ่เฉลิมคิดบ่ครับตอนนั้นว่าเอ๊ะตัดใหม่โป๊กไปไปใหม่ตัวนี้ใหญ่เอามาเผาทานไปนี่สอบละ7บาทแต่ว่าบ่ฮู้ว่าอีหยังมันสิเกิดขึ้นได้นะบ่ฮู้เลยครับขอให้ได้ว่ามันใส่ตะตาทานนี่ครับบาทไม้แดงนี่ครับบาทนี่ไม้แดงต้นซ้ำนี่ครับมันเป็นเสาหัวตัวนี่ต้นนี่20บาทเสาหัวมันไม้แดงมันแพงครับครับกระตัดมือนึงนี่ได้ประมาณโลด4โลตัด4คนนี่ไล่เบิ่งโลดก็ว่าได้ประมาณสัก100ต้นครับมันก็ได้เงินอยู่ประมาณ400กว่าบาท500บาทครับก็ได้ดีครับถือว่าได้ดีครับเห็นผู้นึงได้บาทนี่ครับแต่กันไปเฮ็ดคือเราไม้แดงบ่เหลียวัดเลยครับผมจ้างข้าเจ้าตัดไม้ลักหัวไม้แดงลักหัวลักละ5บาททิมไว้
ผมว่ารถเขาไม่ใช่ผมไปขายลำละสิผมบ่ได้ออกแห้งยังเพียงแต่กำไรหาบาทดีกำไรหาบาทครับโอ้ครับตอนนั้นผมหาเงินมือนึงมาต่ำกว่า300ครับทำไร่ป่านี่ครับโอ้ถือว่าทำไร่หนักนะครับนักคิดบ่คิดบ่ว่าเอ๊ะเจ้าของทำไร่ป่าคิดว่าเขาเสียเงินทำไร่ได้ครับนี่แต่ว่าได้โอ้ไม่ได้คิดว่าจะพ้องมาทำไร่คิดว่ามันสิเกิดขึ้นมาเองได้พี่ประสิทธิ์เป้าจริงจังนะครับเป้าลักษณะว่าเออมือก้อนเจ้าของเป็นคนทำไร่ป่าเดี๋ยวนี้นะครับขึ้นมาคิดอีกแบบนึงไปยังกล้าบอกองค์เสียงผมไม่กล้าบอกเพราะว่าผมในทำลายกับมือแล้วก็มาอนุรักษ์กับมือโอ้เป็นโจรกับใจที่คันว่าจังซั่นครับการอนุรักษ์นี่เมื่อคิดผมคิดคักผู้บางผมให้ความคิดของคนเพราะว่าผมนี่อยู่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรักษาป่าครับผมเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ผมสิบอกไว้เลยว่าป่าให้ทุนเฮาโอ้สิให้ทุนครับเอาไปให้ทานได้จังจักบาทบ่ครับเขาบอกให้ยังเขาเลยเขาก็ไปเอาเขาก็ได้ทุนมาเลยครับครับสี่เงื่อนเสาบ่มีตาเขาบ่มีเขาไม่ซื้อเขาบ่ไม่ซื้อเขาไปตัดเอาหลวดครับผมไม่คิดสำนึกว่าโอ้ป่าสมัยทุนหลายแท้ไม่คุ้นประโยชน์หลายแท้บ่ให้เพื่อนมาสิมาอนุรักษ์ป่าผมนี่แหละเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้ดันว่าเอานะเอานะถ้าพี่ละครเนี่ยเป็นนายกอยู่นี่ล่ะเฮ็ดจังไหนครับเท่าบ้านมาตั้งวงมาคุยกันจังไหนเนี่ยมีผู้อื่นมาเป็นประตูประสานงานให้บ่คือมันชาวบ้านมาโซกันเองก็ส่วนหลักๆแล้วก็กายแท้บ้านน่ะเป็นหลักแล้วก็เอาผู้หลักผู้ใหญ่คือทั้งกำนันแน่ในอำเภอแน่ครับก็เอิ้นคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอาแท้บ้านมาโซกันเบิ่งหาเลี้ยงผิดเลี้ยงผือถือป่าผู้มีดินอยู่รอบอยู่ข้างๆป่านั่นครับคนเฮาสิเฮ็ดจังไหนสิให้เพิ่นออกมาหรือให้เพิ่นอยู่คือเก่าอยู่แล้วให้เพิ่นเฮ็ดจังได๋หาแนวทางสรุปแล้วก็หาแนวทางว่าเออเจ้าอยู่นี่ก็ให้เจ้าอยู่ซะเจ้าอย่าเฮ็ดเพิ่มอีกเด้ออย่าบุกเข้าไปในป่าจังซี่นะครับขึ้นมาก็ได้รับท่งคือทั้งขางท่านเนี่ยโอ้ท่งอันนี้ท่งอันไหนครับนี่ท่งจากสมเด็จพระราชินีโอ้อันนี้ได้ท่งมากนะครับอนุรักษ์ป่าพิธีการอนุรักษ์ป่านี่แหละนี่แหละอันนึงที่เป็นความภูมิใจของพี่น้องใช่บ้านอันนี้ผมว่าเสริมจังได้ท่งนี่เนาะเออครับเรื่องตัวนี้เนาะครับก็สิมีจิตสำนึกแม่นนักที่สุดอยากพากันเฮ็ดปีนั้นพ่อสอ39ครับองค์ราชินีเพิ่นเสด็จบรรยังหน่อยเพิ่นเสด็จมามีกลุ่มอนุรักษ์ป่าเพิ่นได้ท่งครับข้าเจ้าโดยเขาเฝ้าใกล้ไก่ครับบรรพบุรุษนั่งอยู่บักไก่พี่ผมนี่เครียดแย่งที่สุดว่าโอ๊ยถ้ากูรักษาป่าได้คือเจ้าข้าเจ้ากูได้ท่งกูต้องได้เขาเฝ้าไก่ครับส่วนหมู่แล้วโอ๊ยเอาได้ท่งคือสิได้เขาไก่เว้ยจังได๋ติเออครับผู้นั้นก็ว่าได้ท่งเอาให้มันได้เฮาต้องรักษาให้ได้เริ่มพากันมาเฮ็ดจัดเว้นจัดยามโอ้มันเป็นการเริ่มเนาะครับก็จังอยากได้อันนี้แน่มากถ้าได้ท่งมาแล้วก็ได้ไปเขาเฝ้าไก่เพิ่นอีหลีผมเฝ้าเขาไก่ซ้ำนี่ซ้ำกับนี่ผมเฝ้าเขาไก่เพิ่นจนเหงื่อผมไหลผมดีใจเฝ้ายามเดือน12เพิ่นถามผมเหงื่อผมไหลหนาวครับพี่วิชาเป็นประธานดูแลฝ่ายปกครองอยู่นี่ครับเข้าไปจัดกิจกรรมเข้าไปออกกฎระเบียบไปจังแนวดูแลป่าหมอกใหญ่ๆนี่นะครับครับเรื่องกฎระเบียบของเลี้ยงปลาส่วนใหญ่ในวงกลางนะครับครับก็จัดไว้เก้าหัวข้อครับครับจ้าผมจะเว้าคร่าวๆไปนะครับหัวข้อแรกห้ามตัดไม้ทำลายป่าเป็นการส้นโตนะครับถ้าท่านฟ้าฟื้นก็ต้องถูกปรับแต่500บาทถึง 5,000 บาทกฎที่2นี่ก็ตั้งกติกาตั้งกฎขึ้นมาบอกว่าถ้าผู้ใดล่าสัตว์ทุกชนิดในป่าที่เฮาห้องหามที่1810ไร่ในชนกลางครับเฮาจะปรับตั้งแต่50บาทพอกฎที่3นี่ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนเลี้ยงไม้ใส่สอยเช่นว่าอยากได้ไม้มาเผาท่านไม้ตายแล้วครับก็เอามาได้ก็มาขออนุญาตกรรมการแล้วครับถ้าฝ่าฝืนถ้าไปเบิ่งแล้วท่านบ่เอาแต่ไม่ตายไม่แห้งท่านบ่ให้เอาไม้แห้งมาท่านเอาไม้เปลี่ยนมาเสริมนําปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบพอครับก็เสียตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 ข้อที่5เนี่ยถ้าฝ่าฝืนกันเข้าไปจริงๆห้ามบ่ฟังผู้เฮ็ดไปจูดป่าอันนี้นักครับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง
แสนบาทครับโอ้โหแพงแพงขึ้นเรื่อยๆครับปั๊บเนาะครับคือเบิดทุเฮือนเบิดทุลังคาที่เป็นสมาชิกล่อสอทปล่อสอทปครับยอกมาจากราชดอนอาสาสมัครพิทักษ์ป่าโอ้ล่อสอทปครับครับเป็นสมาชิกนี่คือให้ออกกฎไปทุกคนทุกเฮือนผู้ละหนึ่งคนหรือสองคนแล้วแต่เจ้าคิดได้โอ้ไปตัดยอดลงมาสิเหลืออยู่เก่าขออบต.เด้เห็นว่าปีหนึ่งปีหนึ่งงบประมาณก็หลายหลายเด้มาซอยชาวบ้านเนี่ยบ่ก็ได้มาซอยทุกปีนะครับตั้งแต่เริ่มจากท่านกำนันชุมพลครับซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคคลครับเริ่มตั้งให้สนับสนุนป่านะปีละหมื่นบาทเพื่อมาให้เฮ็ดหยังแนวติมาให้ทำกิจกรรมเลี้ยงป่ายอนุรักษ์แน่ครับการทำงานในป่านะครับให้มาเป็นทุกปีนะครับกระทั้งเดียวนี่นะครับทางชุมปัจจุบันครับให้เป็นการสนับสนุนเพราะว่าป่าชุมชนหนองไงบ้างออกบ้างทำนี่เป็นป่าที่ขึ้นซื้อหรือซ่าพอสมควรอยู่นะครับที่ว่าเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอเขื่องในน้ำครับครับก็มีทั้งนายอำเภอหลายๆท่านก็ได้มาเห็นความสำคัญอยู่ตรงนี้น้ำนะครับว่าการอนุรักษ์ป่านี่ที่มันเกิดผลสำเร็จขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ก็เห็นแล้วมีคนเข้ามาเบิ่งงานหลายน้ำนะครับตอนนี้อยู่ในบ้านเฮานี่ครับแทบถ้าบ่ปิดนี่ก็คือบ่ได้เซามีแห้งถึงว่าทางอบต.เองก็มองความสำคัญว่ามันเป็นประโยชน์แล้วเพราะว่าให้บ้านก็มีกระจิงกระจังน้ำนะครับตรงนี้ถึงว่าบ้านบางออกบางทำนี่ก็จริงจังน้ำว่าการที่เขาเสียสละโดยที่ว่าบ่ได้ค่าตอบแทนนี่อย่างเขาเฮ็ดเพื่ออีหยังทางองค์การบริหารส่วนนี่ก็เริ่มมองเห็นความสำคัญในจุดนี้หลายก็เป็นการว่าเฮาก็ต้องการอยากให้ป่าบ้านเฮาอยู่กับครูลูกครูหลานครูบ้านครูเมืองไปว่ามันเป็นจังไหนนะซึ่งว่ารอบๆป่าเฮาก็มีลำเสบายนะครับพร้อมฮอดนาแหล่งนาหยังมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับต่อไปโอ้สิเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปคณะนี้อยู่ในขั้นวิจัยโอ้ระยะสุดท้ายเป็นผู้ที่หาตอนนะครับจบแล้วจบแล้วครับเอาสมมุติว่ามีแผนดีนะครับมีแผนมั่นไว้ว่าสิต่อไปนี่อนาคตสิเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคันสมมุติว่าผมเป็นนักท่องเที่ยวคันมาแล้วนี่ผมสิมาเบิ่งอีหยังแน่ล่ะหั่นเอาในการวิเคราะห์ว่าจุดขายของของปลานี่จะมีอยู่2จุดเออๆนะครับจุดนึงคือจุดลำเส้บายลำเส้บายครับเป็นจุดลำเส้บายครับซึ่งจะเป็นจุดขายตามวิเคราะห์มานะครับจุด2นี่คือจุดขายของปลาหลักๆเลยก็คือจุดเต่าทานโอ้ตามวิจัยมาเต่าทานที่พ่อใหญ่เฉลิมหน่อยฟังเนาะครับเป็นจุดเป็นที่จะขายต่อสาธารณชนเลยตรงนี้ครับเป็นลักษณะบ่งบอกในการทำไร่ของวิถีชีวิตของชุมชนมาตั้งแต่แต่ดั้งเดิมนะครับครับมีสองอันนะครับครับอีกหลังจากเขามีข้อมาแล้วก็เลยไปศึกษาผลงานอยู่หลายหม่องครับนะครับสามงานก็ได้มาขอว่าเฮาน่าจะเพิ่มอีกประมาณ5จุดนะครับคำว่าเพิ่มก่อนเขาจะเข้าป่านี่เขาต้องหูอีหยังก่อนครับครับตัวนี้ก็เลยบอกว่าก่อนเขาจะเข้าป่าเขาต้องหูการเดินทางการเดินทางคนนะครับก็เลยได้อยู่เกตฐานมีขอนะครับคือฐานแผนที่ครับฐานไก่ป่านะครับมีฐานไก่ป่าครับผมครับแล้วก็มีฐานทวันฐานทำไร่ครับฐานเริ่มอนุรักษ์แล้วก็ฐานสมุนไพรหลักการสุดท้ายเป็นฐานลำเส้นใบหลังจากยางปลาเมื่อเฮียใจแล้วไปเศร้ามีแห้งอยู่นี่เศร้ามีแห้งลำเส้นใบลงอาบน้ำเย็นสบายโอ้นะครับนี่คือลักษณะคือลักษณะที่เขาว่างเอาไว้นะครับครับผมนี่เห็นผู้ใหญ่คิดกันนะครับเด็กหน่อยดินี่ส่วนรวมบ่อยู่เมื่อวานนี้เด็กหน่อยแล้ววัยรุ่นเยาวชนนี่นักเรียนในโรงเรียนนึงสิมีบ่ครับครับนักเรียนนี่พี่กายนี่นะครับได้ทั้งอาจารย์เพิ่นได้เอานักเรียนไปศึกษาไปสำรวจเบิ่งว่ามันต้นอีหยังซะมองยังไงว่าไปสำรวจเบิ่งตัวนี้ลูกเอ้ยแม่น30กี่บ่ครับนะครับไปเบิ่งนะไปบอกลูกนะครับหลังจากนั้นก็มีการฝึกเยาวชนขึ้นมาอีกนะครับเล็กน้อยของประมาณม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ของอยู่บ้านนี่แหละนะครับซึ่งจะฝึกเขาเป็นมัคคุเทศครับมัคคุเทศเกี่ยวกับการเดินทางบอกเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากฮู้นะครับซึ่งพวกก็ฝึกมาได้ประมาณ 2-3 รุ่นนี่ล่ะครับยังกายยังบ่ทันเก่งพอกำลังค่อยๆเอาน้ำพอน้ำแม่อยู่นะครับค่อยเอาวิชาน้ำพอน้ำแม่อยู่ครับหมายความว่า7ฐานนี่สิมีมัคคุเทศ
สิผ้าน้ำไปเบิ่งครับเออวัยรุ่นก็มีอยู่นี่เพ่นโฉมนี่แม่นบ่ครับแม่นแม่นเออเป็นเจนน้ำครับเพ่นโฉมคิดจังไดคิดจังไดคิดว่าสิมาหักปลาส่วนมากวัยรุ่นสมัยซุมื้อนี่เรียนหนังสือแหละเข้าวัดพูนไปกรุงเทพกรุงไทยไปสอนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวในเมืองไปใส่เทคโนโลยีไปเล่นคอมพิวเตอร์ไปโทรศัพท์มือถือนั่นกับผู้เบาเออเป็นยังไงมาหมักปลาจังสิเยาวชนเขาก็มีจิตสำนึกว่าพ่อแม่เฮาให้มาซ้ำนี่เฮาก็ควรสิสืบทอดต่อไปค่ะหมายความว่าสืบทอดคือว่าเห็นความสำคัญของปลาค่ะเขาไปในป่าแล้วหูจักบ่ต้นใหม่ต้นไหลมันเป็นอีหยังแน่สมุนไพรมันอีหยังแน่สิไปหลุนหูจักบ่ซุมื้อนี่แบบว่ากะหูเป็นบางอย่างค่ะอืมครับดูจากหนังสือหรือถามพ่อแม่ที่เพิ่นว่าต้นอันนั้นอันนี้มันคือหญ้าอืมบางทีกะถือว่ามีบาดแผลเล็กๆน้อยๆจังซี่กะมีใบใหม่ก็มาประโคบไว้ก่อนก็เคยได้ใส่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นประโยชน์ของปลาเนาะเออคิดว่าคําว่าปลานี่มันมีความสําคัญกับชีวิตของเฮาขนาดใดเออเพิ่นชมคิดว่าจังได๋เคยคิดว่าเฮาแค่แม่กระทั่งปลาเนี่ยบ่ครับแม่กระทั่งตายก็ยังได้ใส่ค่ะได้ใส่ไม้เผาโอ้แค่นี้ก็หูแล้วค่ะว่าปลามีประโยชน์จนกว่าเฮาจะบ่มีชีวิตอยู่ค่ะผมถามเนี่ยอีหยังคิดว่าสิเป็นหัวใจเป็นความสำเร็จแบบยิ่งยวดเลยล่ะที่เฮ็ดให้เบิ่งนี่ให้มองนี่แล้วมันดูดีขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ปลาไว้เซาซุมื้อนี่ได้หัวใจสำคัญบ่ครับครับหัวใจสำคัญที่สุดซึ่งผมได้ปฏิญาณตนไว้นี่นะครับหัวใจสำคัญของชุมชนนี่หนึ่งคือแต่ค่ำแต่เริ่มแรกนะครับว่าปลานี่ต้องเป็นต้องยั่งต้องเหลือไว้ให้ลูกให้หลานนะครับนี่คือค่ำในใจที่ชุมชนได้คิดไว้อีกประเด็นที่สองต้องเข้าเฝ้าให้ได้นี่คือชุมชนเว้าผมยังจำได้บ่ลืมผมยังปฏิญาณตนต่อชุมชนเลยว่าอบรมอยู่หม่องนี้ล่ะครับหม่องนั่งเสวนากันนี่ล่ะนะครับว่าผมจะพาพี่น้องเอารับท่งให้ได้นะครับก็เลยมาเป็นหัวใจหลังอีกวันหนึ่งคือท่งเวลาท่านนะครับท่งเวลาท่านนี่พาพี่น้องเป็นหัวใจหลักพาพี่น้องไปเข่าเฝ้าพาพี่น้องมองว่าเคยเห็นกันได้เห็นมื้อนี้ขอบพระคุณวิทยากรนะครับแล้วก็ชาวบ้านหลายๆคนนะครับที่มาร่วมนั่งสนทนาหม่องนี้พบว่าน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับผมได้เห็นกระบวนการของชาวบ้านวันนี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้นะครับซึ่งมีจำนวนน้อยให้เหลือเอาไว้นะครับโดยปลุกจิตสำนึกของชาวบ้านและทุกคนมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับชาวบ้านมีกลอนลำด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับต่อกว่างห้องนี้ก็ถึงเย็นได้ปลูกคอละทำให้น่าสวนมีกุ้งหอยปูป่าสิล่องลอยในน้ำตำลำห้วยลำคลองทุกแห่งสิบ่าเกิดน้อแห้งแล้งเด้อแห้งแล้งเฮาได้ยินแม่นซอยกันเด้อละลุงเดือนละ810บาทเองค่ะแล้วนี่ล่ะบ้านใครบ้านของผมครับอยู่ก็ได้ทำงานก็ได้พอถึง900ครับแล้วบ้านนี้ล่ะจ๊ะบ้านของฉันค่ะอยู่เคหะชุมชนร่ม9หมู่บ้านสมหวังดียังไงล่ะคะดีที่ราคาถูกค่ะมาได้24ตารางวาผ่อนเดือน450ค่าขายก็ได้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วบ้านอย่างเงี้ยมีแห่งเดียวคือที่นี่แหมน่าอิจฉาชุมชนร่มเก้าสมหวังจริงๆเลยนะคะมีบ้านอยู่ทำเลดีผ่อนราคาถูกแต่กว่าจะสมหวังชาวบ้านก็ต้องต่อสู้และเรียนรู้การบริหารจัดการแก้ปัญหาต่างๆถ้าอยากรู้ติดตามชุมชนคนแกร่งอังคารหน้า 5:30 นะคะความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน Watch Dog มองข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน